ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ธรรมศาลาหแห่งนี้นะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับที่อยู่ใน Facebook Live เพจของเสถียรธรรมสถานนะครับรวมทั้งใน YouTube ของเราด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ หชั่วโมงต่อไปนี้เราจะคุยกันหลายเรื่องทีเดียวนะครับในการปลดล็อกชีวิตของเราหลังจากที่เราต้องต่อสู้กับโควิด1 9มาอย่างยาวนานก็คือเกิน100วันละวันนี้ก็จะมีหัวข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องเมื่อโลกปลดล็อกแล้วนี่นะฮะใจของเราเนี่ยจะพร้อมลุยอย่างไรรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆครับที่ มันมีการรายงานกันตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการคุกคามทางเพศวันนี้ก็จะให้คุณยายจ๋าตอบในหลายๆมิตินะครับที่ผมก็เอาความสงสัยจากแฟนๆรายการตอนที่ทํารายการที่ทีนเอนประเด็นใหญ่ทีนช่อง16นะครับก็จะนามาถามคุณยายจ๋าเช่นเดียวกันคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่เช้าวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะกติกาของเราก็ยังคงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับการแชร์วันนี้ก็คือการมอบธรรมะให้กับ เพื่อนๆของเราที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ตลอดทั้งรายการ1ชั่วโมงเต็มๆได้นะครับเดี๋ยวคุณยายจา๋าก็จะค่อยๆเคลียร์ทีละคำถามนะฮะวันนี้ครับพูดคุยกับคุณยายจ๋าเช่นเคยนะครับธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีนะคะเคนโดแล้วก็ขอบคุณทีมทั้งหมดเลยที่ทำให้การ กลับมาถึงสเสถียธรธรรมสถานได้ทำงานทันทีนะคะคก็ต้องบอกว่าเราพยายามที่จะเข้ามาที่กรุงเทพมหาคนครให้ได้สักสัปดาห์ละพิเรียดที่จะทำให้การทำงานของเราในเรื่องของการถ่ายทอดธรรมสวัสดีไลฟ์น่ยังเป็นไปตามปกติของเรานะคะก็ทํามันกันมาตั้งแต่เช้าแล้วใครที่ดูรายการตอนเช้าก็มีนัดหมายอยู่แล้วนะคะคคอาจจะเข้าก่อนเวลาสัก 10นาทีแต่เป็น10นาทีที่เราถือว่ามันเป็นการขยายการพูดคุยวันนี้มีประเด็นอะไรนนในสื่อวันนี้หลายประเด็นเลยครับคุณยาจ,จารย์เราเอาเรื่องของโควิด1 9กันก่อนเพราะว่าเราคง,าางต้องนอนใช่เราคงต้องอยู่กับโควิด1 9ไปอีกสักระยะหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีว่าทางสบคทางรัฐบาลเองเนี่ยจะมีการปลดล็อกในระยะที่สองอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรายังมีความกังวลนะฮะคุณยศจ,จาว่า การเราจะตกหรือเปล่าตัวเลขจะดีดขึ้นไหมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเป็นตัวเลขเดี่ยวนะฮะมีการดีดขึ้นมา78คนแต่การดีดขึ้นมาเนี่ยเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศแต่ตัวเลขในประเทศถือว่าเป็นศูนย์อันนี้ถือว่าคนไทยเนี่ยช่วยกันอย่างดีมากๆนะครับเราเข็ดไงคุณยายจ๋าเราไม่อยากถูกล็อกดาวเราไม่อยากหยุดงานเราไม่อยากอยู่บ้านกันแล้วเรามีระเบียบว,วินัยกันมากท,าทำให้จนลุ่งลิ่งใช่นะครับ ทำให้ตัวเลขมันสะท้อนว่าในประเทศเนี่ยเป็นศูนย์เขาก็เลยจะมีการปลดล็อกนะฮะสิ่งต่างๆในประเทศอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าเดี๋ยววันที่17นี้นะฮะคุณยายจ๋าจะได้เดินกันแล้วนะครับแต่ก็จะปิด2องทุ่มนะฮะฟิตเนสที่อยู่ในห้างอาจจะยังไม่ได้เปิดมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้นะฮะเขาอาจจะเปิดแบบไม่หมดนะครับแต่คําถามก็คือว่า ความกังวลฮะคุณยายจา๋าหลังจากที่คนเราเนี่ยอยู่บ้านนานๆแล้วเขาเนี้ยมันเหมือนแบบมันเก็บกดอะมันเก็บกดมันจะเหมือนแบบมดแตกรังไหมฮะคุณยายคือเขาให้ไปห้างปุ๊บไปกันทุกบ้านเลยแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายไหมฮะไม่หรอกไม่คุณยายว่าเราชีวิตเราไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าละครับชีวิตเราเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในครอบครัวของเราแล้วเราก็เจอละว่า ความเข้มแข็งที่ได้จากการล็อกตัวเองไว้แล้วกลับมาพึ่งพาตัวเองเนี่ยมันมีลักษณะของสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ไม่กลับไปสเปะสปะนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นอย่างที่เคนโดพูดก็คือมันไม่รู้จักตัวเองแล้วมันก็ไม่สามารถตอบชีวิตหรือสนองชีวิตของตัวเองให้มี ลักษณะของความสุขง่ายสุขง่ายๆเนี่ยถ้าใครที่อยู่ในโควิด -19 บเ้วรพบว่าตัวเองมีความสุขได้้สุดก็จะไปสแสวงหารหรือไปซื้อจึงสุขเนี่ยมันจะน้อยลง<ะ>หรือมันจะไปมันก็จะไปสั้นๆไปเดินดูรหรืออาจจะมีวิธีการเหมือนกับชะเงอ้อไม่เข้าไปดูแต่ชะเงอ้ออย่างเช่นวันนี้เข้ามาในกรุงเทพรถเริ่มติด<ะ>แต่ก็ยังไม่มาก เหมือนก่อนโควิดกลันมาก็ยังมีชีวิตไปได้รเรื่อยๆอย่างเช่นคุณยายอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ต้องถือว่านั่นคือความเป็นปกติของคุณยายครัไอเดินเข้ามาเจอรถติดเนี่ยก็ถือเป็นความกลับมาสู่ความแออัดปกติที่มันควรจะเป็นใช่ไหมครับไม่เราจะไม่ยอมเป็นอย่างนั้นรเราจะไม่ยอมที่จะมีชีวิตที่จะไหลไปในสิ่งที่ผิดปกติ จนดูเหมือนปกติคราวนี้เรื่องของคนที่อยู่บ้านเนี่ยเขาก็ต้องทำใจในการใช้ชีวิตแบบ new normal นะครับส่วนก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้เปิดร้านมานานๆคราวนี้เปิดปุ๊บเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างคือคนแห่กันไปซื้อกับสองคือคนไม่ซื้อเลยคนไม่ใช้ชีวิตแบบเดิมละ พวกเขาก็สภาพจิตใจก็ค่อนข้างแย่คือขายของไม่ได้มานานแล้วมาเปิดอีกก็ยังตุ้มๆต,ต่อมๆว่าแล้วจะจะ,จะขายได้ไหมอย่างเงี้ยฮะก็ไม่ได้ขายมาสองเดือนแล้วอะ่ะครับมันขายได้สักชิ้นหนึ่งก็น่าจะดีใจแล้วฮะจะให้มันไปเหมือนสองเดือนก่อนนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ครับในเวลาที่คนเรามันเหมือนตั้งขายอีกครั้งหนึ่งมันก็ต้องเดินล้มบ้างไม่เป็นไร แต่ในสิ่งที่เรายังพยายามที่จะเดินและยืดระยะการตั้งกาดของเราให้ยาวขึ้นก็เป็นงานที่คือคำถามที่เคนโดถามเนี่ยก็เข้าใจนะว่าเป็นคำถามของของคนโดยโดยส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ยังมั่นใจยอยู่ว่า New Normal สำหรับคนที่กลับมาตั้งหลักได้อย่างคนที่จะมีศักยภาพในการที่จะใช้ชีวิตอย่าง ไม่โหดร้ายกับตัวเองเหมือนเดิมคือหมายความว่าเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราเนี่ยเหมือนสัมภเวสีล่องลอยไปอย่างไม่มีที่สถิตอย่างเสถียรเนี่ยมันจะมากขึ้นจากการเรียนรู้กับโควิดนี่แหละคุณจะเก่งขึ้นและแก่งขึ้นส่วนเรื่องชีวิตที่มันจะต้องไปได้มือ,อย่างที่เคยได้คุณก็ไม่ได้มาแล้วสองเดือนนะ่ะคุณคก็ได้เรียนรู้แล้วละ่ะและมันจะไม่กลับไปอย่างนั้นอีก ได้หนึ่งชิ้นก็เป็นกําไรชีวิตแล้วเนาะคุณยายนะครับแล้วค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆอยากจะออกไปไหนก็เดินออกไปได้ก็พอแล้วไม่ละ,ะมันไม่ต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องล็อกตัวเองแล้วไม่ละส่วนเรื่องของการที่จะไปใช้ชีวิตเงินก็น้อยลง นึกออกไหมคะ,ะเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องหาเงินมาเพื่อสนองหรือเสพสิ่งที่มันก็ไม่ใช่เป็นความจริงของชีวิตแต่คุณจะกลับไปมามีนิวนาโมที่มีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองได้จากสุขง่ายขึ้น<ะ>จากการใช้น้อยลงสุขเมื่อสร้างมากขึ้นและสุขเมื่อให้ได้มากขึ้นก็เห็นตู้ปันสุขเต็มไปหมดเลยคุณยายครับกําลังจะพูดตู้ปันสุกปุ๊บคุณยายจั่วมาทันที<ะ>เหมือนคุณยายจะรู้ใจเลยนะฮะ คือตู้ปันสุขในชื่อมันดีดีครับคุณยายจ๋ามันปันความสุขแต่คราวนี้มันก็เกิดดราม่าคือคุณยายเคยบอกว่าเวลาที่เราทําความดีหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยให้เราทําให้เต็มที่และปล่อยวางในผลแต่บางทีเราเห็นผลที่เราไปตั้งตู้ปันสุขเราใส่ของเข้าไปแต่มันเกิดภาพของการไปยุตยุดแย่งแย่งชิงกันไปมารุมมาตุ้มโกยกับบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แบ่งปันคนอื่นเขาทําให้ผู้ให้ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้แล้วอ่ะไม่หรอก คือถ้าเขาจะทำอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นได้เพียงครั้งเดียวรเราก็ต้องเข้าใจนะค,คนมันหิวอะ่ะมันก็ต้องตะก,กาอะรอ่ะนะคะถ้าเราบอกว่าชื่อปันสุขมันคือปันความสุขเดี๋ยวมันก็สุขเมื่อให้ได้มากขึ้นอย่าไปสนใจแค่เพียงหนึ่งพิเรียดของคนนะคะอย่างที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยเราก็มี เรื่องโลกสวยด้วยน้ำใจเราก็ใช้คำว่าโลกสวยด้วยน้ำใจที่จริงไม่ใช่โลกสวยด้วยพระธรรมนะคะ,ะเพราะอันนี้มันจะดูว่ามันจะเป็นคนทางธรรมเท่านั้นจริงๆแล้วโครงการชื่อโลกสวยด้วยน้ำใจก็น้ำใจขังท้องคนให้คนรับ<ม>เราเสมอกันด้วยน้ำใจรับอย่างไรอย่างโลกสวยด้วยน้ำใจให้อย่างไรอย่างโลกสวยด้วยน้ำใจค่ะครับก็แบ่งปันกันนะฮะแล้วก็ ภาพแบบนี้ก็คงเห็นในแบบนในช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเราคงจะต้องแบ่งปันกันแบบนี้วันนี้คุณยายจ๋านะครับมีหัวข้อที่น่าสนใจครับเมื่อโลกคือปลดล็อกคือตอนนี้โลกปลดล็อกให้เราละแต่ใจเราอะครับคุณยายจา๋ามันยังไม่ปลดล็อกมันยังมีความรู้สึกว่ากล้ากล,ากลา้กลัวมีความไม่อยากทํานู่นทนํานี่เพราะว่ายังเจ็บปวดกับสถานการณ์ของโควิดที่คือมันมีแผลฮะ เราจะทําใจของเราให้แข็งแรงคือโลกมันมันจะให้เราไปใช้ชีวิตละแต่เรายังไม่อยากใช้เลยอะ,อะคือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับโควิดนะไอ้<ะ>ความคิดอันนี้ครับความคิดอันนี้มันเกี่ยวกับอุปนิสัยของคน<ะ>ไม่ว่าะจะมีโควิดหรือไม่มีโควิดถ้าอุปนิสัยของเรามันเป็นคนขี้กลัวครับ<ะ>อะไรก็กลัวไม่เกิดโควิดก็กลัวฮ เวลาที่เราใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมานานจนกระทั่งมันเกิดโควิดจนเราต้องมีสติกลับมาเสพสิ่งที่ไม่ต้องใช้สตังค์เยอะคมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะต้องเจริญอ,อริยรัพย์คือสติให้มากขึ้น<ะ>คมีชีวิตอย่างคนที่มองเห็นว่าความกลัวมาจากการที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้ครับ คนที่มีความกลัวและจมอยู่กับความกลัวจนเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเรามีศรัทธาที่จะพัฒนาศักยภาพของชีวิตของเรารให้มีโอกาสก้าวไปอย่างที่โลกมันเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อาศัยความกล้าอะไรเลยมันอาศัยความจริงค,รความจริงที่มนุษย์จะต้องผ่านการเป็นนักทดลองได้สักครั้งหนึ่งแล้วคุณผ่านมันได้ โควิดเนี่ยมันคือการทดลองอีกครั้งหนึ่งที่มนุษย์ที่เป็นนักทดลองจะตอบว่าฉันผ่านได้ mm hmm. แม้แต่ตอนแรกมันจะมีล้มลุกคลุกคลานอยู่บ้านแต่ว่าฉันจะต่อได้<ะ>อย่างวันนี้คุณยายพูดตอนเช้าว่าเราไปโดยไม่มีการไปถึงหมายถึงว่าเราถึงอยู่ในทุกๆก,ก้าวของเรา<ะ>ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาปลดล็อก เราถึงจะเป็นอิสระเรามีอิสระภาพในทุกๆวันของเรารที่เรายับยั้งชั่งใจที่จะไม่เอาตัวเราออกไปเป็นพาหะของโควิดหรือไปเป็นผู้ที่ทำให้สังคมม,มันมีผลต่อการไม่ยับยั้งของเรารและแพร่กระจายประมาณนี้นะคะฉะนั้นถ้าถามว่าเกือบสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นอะไร เราได้เห็นความยับยั้งชั่งใจเห็นความไม่ประมาทเห็นชีวิตที่ช้าแล้วชัดขึ้นเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นจึงทำให้เรา new คือใหม่ในการที่จะใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมรเราจะไม่เป็นมนุษย์แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ออกไปตบตีแย่งชิงกันเหมือนเดิมแต่เราจะสงบเย็นและก็มีความใหม่คือเป็นประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น เหมือนตู้ที่มีคนเอาเข้าไปให้มากกว่าคนที่จะไปโกยเอาเหมือนน้ําใจที่เราบอกว่าโลกมันสวยด้วยน้ําใจคนจะไปเอาก็ต้องมีน้ำใจคนจะไปให้ก็ต้องมีน้ำใจสุขทั้งการให้และการรับก็ถือว่าปั่นความสุขสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดสำนึกจากหลังโควิด -19 บเนะครับเหนะมือนที่คุณยายบอกฮะคุณผู้ชมว่าเรากำลังแบบต้อง new normal เหมือนเกิดใหม่ช่วงแรกเนี่ยคือความรู้สึก ก่อนที่จะมีโควิดแล้วพอมีโควิดปุ๊บความรู้สึกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอยู่แบบไม่ได้เจอผู้คนมานานคุณยามันมีหลายต่อหลายคนที่ผมเคยมีการพูดคุยกันนะครับเขาบอกเขากลายเป็นคนกลัวคนไปเลยกลายเป็นคนแบบไม่อยากใกล้คนนั้นไม่อยากใกล้คนนี้ไม่อยากเข้าสังคมคือกลัวไปหมดคิดว่าคนในสังคมเนี่ยต้องพาโควิดมาติดชั้นแน่ๆกลายเป็นคนอยู่กับตัวเองและตัดสังคมภายนอกอันนี้เราจะบาลานซ์ชีวิตเรายัางไงฮะ คนเป็นอย่างนั้นน้อยมากนะเคนโดคนดูเราไม่ได้เป็นอย่างเคนโดนะส่วนน้อยมากเลย <ฮะ S 2> เอาเอาคนที่เป็นประมาณอย่างเคนโด <K endo S 1> นะแล้วไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ครับเดี๋ยวนี้นอกจากเขาจะไม่เป็นแล้วนะ,<ฮ>ะเขายังก้าวออกมาในช่วงสองเดือนที่เขาอยู่กับเราที่หุบเขาโพธิสัตว์แบบเฟิร์มและฟิตมันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ยังไง <ฮะ S 2> อยู่กับใครอยู่ในวิถีที่มัน พัฒนาตัวเองจนเรารู้สึกได้เลยว่าเราเกิดใหม่ทุกวันครับนั้นถ้าเราจะตอบไม่จบหรอกกับคนที่ไม่เปลี่ยนอุปนิสัยตามส่งของตัวเองโควิดมันมาเพื่อเราเปลี่ยนนิสัยเราใหม่หรือเปล่าครับมันทำให้เราขัดข้าเราอะเคมีที่เราเคยเป็นคนที่จะซึมเศร้าเพราะวิธีการคิดอย่างเงี้ยมันเป็นโรคเลยนะครับที่เคนโดถามเนี่ยมันเป็นอาการของโรคที่ต้องปรับเคมีเลยครับซึ่งอันเนี้ยต้องตอบแบบไปรักษากันเลยทีเดียว แต่คนที่เขาพึ่งตัวเองได้และทดรองที่จะอยู่กับตัวเองจนขนาดที่เรียกว่าเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนป่วยครับและเขาก็มีวิธีการรักษาที่ไม่ต้องกินยาด้วยนะฮะเออ,อม,มันทำไมช่างตรงข้ามจริงๆนะ,ะกับสิ่งที่คุณใหญเห็นกับโรคที่เคนโดถามเนี่ย คือผมมาอยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะคุณยายจ๋าเห็นความแปลกประหลาดของผู้คนเห็นการคอมเมนต์เห็นความรู้สึกของคนที่มันมีหลายมิติมากหนึ่งในนั้นที่ถามคุณยายจ๋าก็คือการแบบฉันไม่อยากไปเจอคนนี่พวกเขาชวนไปหมดอย่างนั้นการอยู่ในโซเชียลมันก็อาจจะเป็นอเศวนาจะพาลานางก็ต้องเลือกว่าต้องไม่ไปพบกลุ่มที่สื่อสารแบบผ่านๆอารมณ์มันจะได้ไม่รกเราต้องเลือกที่จะมีสังคม ในการเข้าไปเสวนาโดยไม่เสวนากับคนที่พาเราหลงอารอมณ์ออันนี้ก็ต้องตอบให้ตรงถูกไหมเพราะมันตอบไม่จบหรอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนเหตุคุณติดกระดุมเสื้อผิดคุณก็ผิดทั้งหมดแล้วอ่วะอนนะเราต้องไม่ติดกระดุมเสื้อผิดนะครับคุยจากอีกอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งก็คือเมื่อกี้คุณยายจ๋าบอกว่าสุขทั้งผู้ให้และผู้รับแต่บางทีเนี่ยข่าวบางทีมันก็ดราม่าเยอะ คนที่ขอการรับบริจาคในโซเชียลมีเดียนี่ก้อนอนข้างเยอะแล้วได้ยอดไปก็บางทีก็เป็นล้านๆเลยชั่วข้ามคืนว่าคนไทยเนี่ยคือกดโอนไวเพราะขี้สงสารแต่พอสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้น่าสงสารเหมือนกับวันแรกเมื่อน,นักข่าวไปสืบปุ๊บอา้าวชีวิตก็อยู่ดีสุขสบายแต่ได้เงินบริจาคเราไปแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าอา้าวฉันไม่อยากช่วยใครละเดี๋ยวก็ช่วยไปเขาก็ไม่ได้ลําบากอีกเคนโดเวลาที่เราปลูกนะต้นไม้หนึ่งต้น ถ้าต้นไม้ต้นนั้นมันเป็นต้นไม้ที่เราไม่เข้าไปยึดว่าเราเข้าไปเป็นเจ้าของเขาแล้วเนี่ยครับต้นไม้ต้นนั้นจะทาหน้าที่ต่อไปเหมือนเราลดน้ําต้นไม้หนึ่งต้นเราจะบอกว่าต้นไม้ต้นนั้นต้องไม่มีครับนอนมากินต้องออกดอกตามเวลาต้องคืนประโยชน์ให้ชั้นคนลดนี่มันไม่ให้แบบยึดติดเกินไปหรอ ก็มีตอนแรกมันไม่ยึดติดหรอกมันก็ให้ด้วยใจนั่นแหละครับคุณยายจ๋าแต่พอมาลูกข่าวที่หลังเอา้าได้ไปตังเยอะไม่ไดไ้ไม่ได้ลำบากเหมือนกับที่เป็นข่าวตอนแรกนี่ก็องงตอนให้ไม่มีปัญญาเองนี่ผักเขาตกเขวจะมาโทษใคข่เขาละคือให้ไปแล้วก็ต้องปล่อยวางใช่ไหมคะคุณยายก็ถ้าคุณพิจารณาอย่างคนที่มีปัญญาแล้วว่าเราจะให้เขาเพื่อให้เขาไม่ตกเขวครับเราก็ต้องรู้จักประมาณในการให้ สรุปแล้วคือทั้งการให้การรับต้องใช้ปัญญาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกต้นไม้หต้นแล้วเราบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นนั้นต้องเป็นไปอย่างที่ฉันเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือครอบครองเขาต้นไม้มันยังอึดอัดเลยฉันให้แล้วก็จบเลยจะได้สบายใจนะคุณผู้ชมนะ แล้วคนที่รอแหละครับคุณเยจ๋ามาตรการตอนนี้มาตรการหลายๆอย่างของรัฐบาลก็ออกมาแล้วแหละนะฮะแต่มันต้องต้องรอมันไม่ได้ได้ดั่งใจในวันสองวันมันต้องรอระหว่างรอมันเกิดความทุกข์ใจมากว่าฉันจะได้ไม่ได้ฉันจะทํำยังไงฉันจะได้ไหมเพื่อนฉันได้แล้วแต่ฉันยังไม่ได้ความรู้สึกในการรอคอยแบบนี้เราจะทํำยังไงฮะก็แค่ไม่เอาซะก็จบแล้วเนาะแค่ไม่เอาใช่ไหมฮะอ่ยังไงครับคุณเยจ๋าก็เเดือดร้อนเนี่ยมัน คือ,อ,คอถ้ามันเดือดร้อนมันก็ต้องหาวิธีการที่จะช่วยตัวเองในระยะยาวจนกระทั่งเราสามารถที่จะมีศักยภาพในการที่จะเวลาที่เขาบอกว่าของมีน้อยค,คนต้องการเยอะเราไม่ต้องไปอยู่ในความต้องการที่เยอะเพราะเราพัฒนาศักยภาพตัวเราให้เราให้ตัวเองได้พึ่งตัวเองได้จนให้คนอื่นเป็นนะเราก็จะไม่ต้องเป็นโรคที่จะต้องรอคอยอื่ อัจกับการที่จะต้องเป็นผู้ที่ไปคอยว่าใครจะให้เหมือนเราไปยืนเป็นชั่วโมงกว่าเราจะได้กินข้าวสักกล่องหนึ่งในวันแรกมันหิวมันเห็นค่าของการไปยืนรอต่อไปมันก็เบื่อที่จะไปยืนอรอมันก็จะต้องหาข้าวกินเองโดยการพึ่งพาตัวเองในวิธีการ,รที่พึ่งตัวเองได้และวันหนึ่งเราอาจจะไปยืนให้ก็ได้นะครับมีเม้นเข้ามาทันทีเลยคุณเายจ๋าเห็นไหมฮะบอกว่าโดนใจกับคําถามเมื่อสักครู่มากก็คือ ดิฉันเนี่ยเริ่มชินกับการอยู่คนเดียวมันอยู่มานานไงคุณชาชจ่าเริ่มชินแล้วนะเริ่มกลัวการปฏิสัมพันธ์มันเกิดขึ้นเองนะฮะเพราะว่าบางทีเราอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยคือเพดานฝาบ้านห้องน้ำเพดานฝาบ้านห้องน้ำอย่างเงี้ยสองเดือนมันเลยกลายเป็นคนแบบเอยไม่ต้องอยู่กับคนก็ได้ออ,อกไปคุยกับเพื่อนบ้านช <c oughs> ะเง้อดูก่อนถ้า <c oughs> กลัวมากก็แค่ชะเง้อยิ้มให้กัน เดี๋ยวมันก็เอาส้มไปวางไว้ข้างบ้านเดี๋ยวมันก็เห็นส้มหายไปแล้วอาจจะมีสับปะรดมาวางแล้วเดี๋ยวเห็นสับปะรดหายแปะจะเป็นแตงโมก็ได้ชีวิตมันยังงดงามน่าอยู่ยังงอกงามยังงอกงามและงอกเงยยังมีความเติบโตได้อย่ากลัวค่ะอย่ากลัวเปลี่ยนความกลัวเป็นปุ๋ยดีกว่าแล้วกล้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ๆตัวก่อนแล้วก็ ขอบคุณเขาเหมือนเราอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกได้เราก็คงจะเลือกที่จะอยู่ในชนบทแล้แต่ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องเข้ามาในเมืองเราก็รู้หน้าที่ที่จะเข้ามาแต่ถ้าถามว่าชอบอะไรมันก็บอกว่ามันชอบชนบทแต่ถ้าถามว่าเราต้องทําหน้าที่ต้องทํำยังไงก็มีฉันทะในการมาทําหน้าที่ครับแล้วก็ไม่รู้สึกว่า ต้องบีบคั้นตัวเอง <ฮะ S 2> มีฉัตระในการที่จะอยู่ในทุกๆที่อย่างสงบเย็นอย่างที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ <ฮะ S 2> ในกรณีที่โลกให้โอกาสเราก็ยังใช้โอกาสเป็นโลกไม่มีโอกาสเรายังหาโอกาสได้และถ้าเผื่อว่าเราเก่งขนาดสร้างโอกาสให้กับคนอื่นๆได้โอ้โห มันจะยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะโควิดนี่มันนิว n o r m a l ่ะคุณยายวันที่17เนี่ยฮะเราตื่นเต้นกันทั้งประเทศคือเหมือนแบบเราเปิดสิ่งที่เราไม่ได้เจอมานานและคนก็คงจะออกมาใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l ลกันค่อนข้างเยอะเรียกว่าทั้งเมืองเลยนะฮะเช้าว,วันที่17เนี่ยเราจะเริ่มตั้งสติกันยังไงคนที่ดูแบบทั้งหมดเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเช้าเชื่อไหมคุณยจจาตั้ง หน้าตั้งตาเนี่ยคือออกมาใช้ชีวิตแบบปกติกันแล้วนะเราจะเริ่มจากการตั้งจิตเรายัางไงก่อนฮะก็ตั้งกา<ฮ>การมีสติครับสติอลักษาวินยัยหรือจิตใจของเราที่จะยังต้องมีที่ว่างระหว่างกันมีวินัยในการยืนรอคอยแล้วก็ชื่นชมในการออกมา อย่างที่ไม่ต้องกอดรัดฟัดเวียงครับม,มีมุทิตาจิตที่เรา<ะ>ได้ปลดล็อกเช่นกองทายทํางานได้แล้ว <50 S 2> ลาด<ค>น,นาลดฮะแต่ก่อนเขาบอกห้าคนแล้วเขาเปลี่ยนให้แล้วเป็นห้าสิบคนกออ็ใจชื้นหน่อยหมายความว่าสามารถมีคนรวมกันได้ห้าสิบคนใช่ครับกองทายห้าสิบคนได้ห้าสิบคนได้ครับก่อนนั้น,น,นคือห้าคน ห้าคนนี้ก็คือแทบทํางานกันไม่ได้นะฮะจ้ะนั่นหมายความว่าคนมาปฏิบัติ50คนก็ได้แล้วครับแต่ของเราเนี่ยมีหลักสูตรแล้วนะหลักสูตรที่จะช่วยคนที่เครียดครับเครียดท้อแท้เริ่มเริ่มเนี่ยระแวงเนี่ยเราทําหลักสูตรแล้วห้าห้าสิบคนที่จะมาอยู่ในไม n คร u l n e ครับ s p s t i t a l ก็ ก็มีวิธีการช่วยเยอะแหละแล้วตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็มาบวกด้วยกรมอนามัยก็มาบวกด้วยก็เสถียรก็มีหินนั่งก้อนเว้นก้อนนะล่มลื่นนะที่จริงเสถียรนะที่นี่เขาก็ดูแลสวยงามใช่ครับก็เดี๋ยวกองถ่ายก็มาแล้วอาทิตย์หน้าใาญ่ก็อยู่ที่นี่ทั้งเสาอาทิตย์เลยพกกองถ่ายมาทํางานเล่นชีวิตก็ต้องอาศัยคนที่นี่แหละ เตรียมความพร้อมไปให้ก็ดูดีมีสกุลออที่จริงเสถียรจัดโซเชียลดิสแท c นซิงอยู่แล้วนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราไม่ได้จัดใหม่นะฮะนี่คือหินที่เรียงคือห่างกันประมาณเมตรอยู่แล้วค่ะแล้วก็ห่วงคนสูงวัยครับเด็กๆก,ก็ไม่ห่วงห่วงคนสูงวัย <ฮะ S 2> ห่วงเรื่องครอบครัวห่วงเรื่องท่า ลูกไปโรงเรียนแล้วแม่ก็จะระแวงว่าลูกจะติดไม้อะไร,รอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนเนี้ก็ต้องสร้างความไว้วางใจ<ะ>สร้างโอกาสในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันคือการเจริญสติในทุกลมหายใจเข้าและออกอย่างคนที่มีวินัยกับตัวเองเรื่องการตั้งกาิที่ดีคือมีวินัยนะคะ,ะทำทุกอย่างเลยอย,อย่างเช่นเราสองคนก็นั่งห่างกัน เราก็ไม่ต้องใส่แมสคุณย่าก็แอบดูนะตลาดนัดมีคนใส่แมสหรือเปล่าครับข้างทางใส่หรือเปล่าใส่ใส่ไหมฮะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันทําตามที่เขาบอกหรือเปล่าว่าไม่กาะไม่ไม่ปลดล็อกตัวเองซะละกลัวกลัวมันจะเป็นอย่างนี้จริงกลัวมันขึ้นมาอีกมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะคุณผู้ชมถ้ามันเด้งขึ้นมาอีกนี่คือเราเริ่มต้นใหม่เลยนะตายเลยล่ะฮะเศรษฐกิจตายไปเลยอ่ะเพราะตอนนี้มันก็ ล้มครั้งที่หนึ่ง uh, ฮะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องประคองจริงๆแล้วคุณยายก็ก็เอาใจช่วยนะคือแต่การมีโควิด1 9มันทำให้คุณยายประ,ประกาศอิสรภาพของตัวเองเยอะมากแล้วก็การที่เราไปสร้างสังคมที่จะคอยรองรับญาติของเราที่ต้องการความเป็นต้นแบบอย่างที่เราเป็นเนี่ยคุณยายก็คิดอย่างเต็มที่เลยนะว่าห้าเดือนจากนี้ไปเป็นยังไงครับ หนึ่งปีจะเป็นยังไง<ะ>อย่างอาสาละหบูชาที่จะถึงเนี่ยก็จะครบหนึ่งปีที่ไปยกสถูป,ปะที่หุบเขาโพธิศัตว์จะเห็นอะไรที่ง่ายที่สุดคือวันที่21เนี่ยทางรองปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่จะไปนำทีมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติเพราะเป็นการชดเชย ต้นไม้ที่ตายไปเพราะไฟป่ามันมีไฟป่าถ้าโควิดมันคือไฟป่ามันก็มีธรรมชาติของมันก็คือไฟมันไหม้เพื่อให้ไอ้เมล็ดที่มันมีอยู่เนี่ยมันแตกใช่แต่ถ้ามันรุนแรงมืนโควิดเนี่ยมันรุนแรงทั่วโลกเลยเมล็ดเก่าก็ไม่มีของใหม่ก็ต้องปลูกเนี่ยมันต้องเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องไม่ย่อท้อกับการเติบ โตของเราต่อไปให้ได้ uh huh. ฉะนั้นการให้กำลังใจโดยใช้เสถียรธรรมสถานหนึ่งเป็นที่ทำงานอย่างมีวินัยก็คือ Day Camp มาก่อนแล้วเดี๋ยวพอ Day and Night เนะี่ยถ้าปลดล็อกแล้วทุกอย่างกาดไม่ตกเราก็เปิด Day and Night ได้แล้วก็เปิดสุขเสาร์อาทิตย์ได้อาวคราวนี้เราก็มากินอยู่ อย่างมีวินัยร่วมกันมันก็จะค่อยๆไปทีละก้าวทีละก้าวแบบกาดไม่ตกวินัยคือความเคยชินที่ดีงามอันนี้ต้องใช้กันตลอดชีวิตเลยนะคุณยายว่าครับคุณยายครับเมื่อกี้นี้คุณยายพูดถึงเด็กและการเปิดโรงเรียนผมนึกถึงปัญหาหนึ่งได้พอดีเลยนะฮะไปอ่านเจอคือกว่าเราจะเปิดเรียนก็คือกรกฎาแล้วเด็กปิดเรียนมาอย่างยาวนานที่เรียนพิเศษก็ปิดสนามเด็กเล่นก็ปิดทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับชีวิตเด็กกนะฮะว่ายน้องว่ายน้ําอะไรต่างๆการเล่นกีฬาคือปิดหมดเท่ากับว่าชีวิตของเด็กหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านจริงๆครับพ่อแม่อาจจะออกไปทํางานบ้างแล้วก็ให้อาจ,จให้พี่เลี้ยงเลี้ยงบ้างเราจะเลี้ยงลูกยังไงฮะให้เขามีพัฒนาการโดยที่เขาไม่แบบอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็าง่ายๆคือง่อมหงอยอย่างเงี้ยฮะคุณยายเออเท่าที่คุณยายอยู่กับเด็กนะเด็กเป็นดอกไม้บานในบ้านจริงๆนะครับ เด็กไม่ห่อยเลย<ะ>เด็กเขาจะมีเครื่องเล่นของเขาในวิธีการแบบเขา<ะ>เขาจะมีการใชอ้ออนไลน์ของเขา<ะ>ในขณะเดียวกันพ่อแม่เนี่ยก็ต้องต้องลงรายละเอียดในวิธี<ะ>เช่นกินไม่แกะอาหารจากถุงพลาสติก<ะ>แต่ว่าเป็นการกินที่มาจากการปรุงได้กันอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็สร้าง มันสร้างสีสัน<ะ>ให้กับครอบครัวไม่เหงานะแต่ที่ห่วงเด็กที่จะเปิดเทอมในเดือนมิถุนายนก็คือความปลอดภัยในเรื่องของออสถานที่โรงเรียนหรือบริการเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสละอย่างเช่นเสถียรเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าล้างสะน้ำใหม่นะ ทำห้องนอนใหม่ทำความสะอาดตึกที่มันเคยหลว่ซึมอะไรเงี้ยก็จบไปละครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะเปิดแต่คนที่เข้ามาเนี่ยต้องรู้จักการป้องกันตัวเองระหว่างทางก่อนมาถึงครับและระหว่างทางจากนี่กลับไปถึงบ้านโดยที่เด็กๆที่มีโอกาสที่เขาจะกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยคุณยายว่า เขาก็จะตื่นเต้นเหมือนโรงเรียนเปิดเทอมอาจจะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือร้องไห้ไม่อยากไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งคืออยากไปแล้วอัานไว้นานแต่ทั้งสองเรื่องเนี่ยมันกระทบกระเทือนต่อจิตใจของเด็กเราต้องกลับไปดูใจเขาเราอยู่กับเขาเล่นกับเขาทุกวันเรารู้ความแข็งแรงของลูกเราเราเห็นความก้าวหน้าของลูกเราเพราะการเรียนมันไม่จําเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเรียนในโรงเรียน แต่เราเรียนอยู่ในบ้าน My Funet Family อยู่ที่บ้านแสดงว่าพ่อแม่ต้องลงรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันเป็นความสุขนะเคนโดบางคนบอกได้ลูกกลับมาในช่วงโควิดครับมันเป็นความสุขที่เราได้มองกันลึกซึ้งขึ้นมันเป็นความสุขที่เราได้นั่งกินข้าวกันสามมือ้อมันเป็นความสุขที่เราได้เห็นการเติบโตการตั้งคำถามการฟังคุณยายว่าโควิดมันไม่ได้ทำให้เรา ควิดกันหรอกมันทําให้เรารักกันมีคําถามมาเลยนะครับบอกว่าลูกชายอยู่บ้านคราวนี้ก็คือติดต่อเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละแล้วเป็นห่วงลูกมากกลัวลูกแบบจะติดเกมรุ่นเขามันก็ต้องมีสังคมของเขาอะไม่ต้องกลัวคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ถามว่าเป้าหมายจริงๆของเขาที่เขาจะไปถึงเนี่ยมันจะไปถึงได้อย่างไรให้เขาลองดีไซน์ให้เราฟังครับ เขาโมแต่นั่งเล่นเกมส์เขาก็ไปไม่ถึงเป้าหมายเขาหรอกเพราะเกมส์มันก็แค่การเพลินไปครับแล้วครูล่ะครับคุณยายจ๋านอกจากว่าจะเด็กเกจะอยู่บ้านแล้วนะครับครูก็แทบจะไม่ได้สอนมาหลายเดือนแต่การสอนแบบใหม่ซึ่งเป็น New Normal ลนี่นะฮะครูจะต้องเตรียมยังไงฮะครูเก่งขึ้นคุณยายแอบไปยืนดูการสอนที่แบบเด็กเขาเปิดจอครครูเขาต้องแอพพลายมากนะ หนึ่งน้ำเสียงกิริยาการสบตาถึงแม้ว่ามันจะสัมผัสเด็กไม่ได้แต่เขาต้องมีความเป็นเพื่อนมากเลยเขาต้องเมคแฟนกับเด็กมากเลยนี่เด็กเนี่ยมันก็ทลายทะเลือบางทีมันก็อยู่กับแม่มันก็ดูบ้างไม่ดูบ้างคนเรียนนะคือพ่อแม่ครับที่จะต้องไปสอนลูกตัวนี<อ>้แล้วก็ไปบังคับลูกทํากันบ้าน พราะถ้าไม่ทําการบ้านก็จะทําให้ลูกเราไม่ทันลูกคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสังคมที่ถูกเปลี่ยนต้องต้องให้เขาลองเห็นเองว่าเขาสามารถที่จะมีความพราวรในการปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรที่ทําให้ใจของตัวเองเนี่ย มันเติบโตแล้วมันไม่หดหูหเข้าไปตอบคําถามของเคนเดว่าคนที่หดหูนะ่ะมันจะไม่เติบโตบแต่คนที่หาวิธีการที่จะโตให้ได้ยากอย่างไรก็จะโตให้ได้นะมันจะเกิดความภาคภูมิใจต้องเปลี่ยนทิฐิอันนี้จะ้ะคุณผู้ชมนะเด็กเราก็จะเก่งขึ้นลูกเราก็จะเก่งขึ้นพ่อแม่ก็ต้องเก่งขึ้นครูก็ต้องเก่งขึ้นนะฮะพออยู่บ้านมาก เด็กจะมีโอกาสดูทีวีแม่ก็อาจดูมือถือดูทีวีนะฮะที่เป็นนักข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวครับคุณเย,ยจามวันนี้ก็ต้องให้คุณยายตอบในหลายมิติเหมือนกันเพราะได้รายงานข่าวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศเด็กนะครับเด็กนะฮะในกรณีหลายๆอยา่างอาจจะครูมาเด็กหรือผู้ใหญ่มาเด็กเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายกรณีมากครับคุณผู้ชมครับและปัญหาที่ตามมาหลังจากที่ผู้ประกาศข่าวรายงานไปนะักข่าวรายงานไปก็คือมันมีสับในข่าว อย่างเช่นคำว่าคุกคามทางเพศก็มีเด็กอยู่บ้านได้ดูข่าวแล้วสะกิดถามพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่ที่พี่เขาประกาศเนี่ยคุกคามทางเพศแปลว่าอะไรของสงวนแปลว่าอะไรลวนลามแปลว่าอะไรและมีเสียงสะท้อนจากพ่อแม่หลายต่อหลายคนนะที่อยู่สถานีนะครับที่เป็นทีมงานเนี่ยเออเขาถามผมจริงๆและผมเรียบเรียงคําพูดไม่ถูกว่า จะสอนลูกอย่างไรให้รู้เท่าทันการคุกคามทางเพศคือเวลาที่เราเห็นเด็กตั้งคําถามอย่างนี้แสดงว่าเขาต้องได้ยินและสิ่งที่เขาได้ยินเนี่ยเขาไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เรื่องไปตอบว่ามันแปลว่าอะไรครับสมมุติว่าถ้าเด็กหนึ่งคนเอาผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เราไปทําอะไรกับเขาหรือเราไปจับตัวเขาแล้วเขารู้สึกอึดอัดใจแล้วความอึดอัดใจเนี่ยมันหมายถึงการถูก ริดรอนรเราต้องให้เขาดูความรู้สึกอย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะเช่นคนมาเปิดกระปองเขาครับเขารู้สึกถูกบุกลุก <ฮะ S 2> เขาต้องเอาตัวรอดอย่างไรเขาต้องไม่ยอมจำนวนและเกรงกลัวต่อภัยคุกคามนั้นจนมันทำให้เกิดการลามไปเรื่อยๆก็ต้องสอนให้ลูกเนี่ยรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองครับ จนกระทั่งการสอนนะั้นมันทําให้ลูกเราเนี่ยรู้วิธีการไม่ต้องไปนั่งตีความก็ได้ว่ามันแปลว่าอะไรครับอธิบายยากเช่นมีคนเข้ามาหยิบโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็ปล่อยภาพอะไรบางอย่างเข้ามาหาเราเช่นปล่อยอะไรที่มันเด้งเข้ามาในเครื่องมือของเราที่มันไม่คู่ควรเรารู้สึกถูกริดรอนความเป็นส่วนตัวของเรา ไม่ใช่เขาส่งอะไรมาเราก็ปะกับเขาไหลไปกับเขาอย่างนี้ยแสดงว่าเราไหลไปตามการถูกคุกขาบการคุกคามมีหลายมิติทั้งกายกรรมคือมือเข้าไปสัมผัสไปทําร้ายนะคะควัจีกรรมถากถานเน็ตแนมเนี่ยก็ถูกคุกคามนะคะด้วยกายกรรมวัจีกรรมและใจที่มันคิดร้ายเนี่ยมันจะมีออล่า ไม่ใช่ออลามันจะมีความอเมหิตบางอย่างที่บางทีเราเข้าไปใกล้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เราไม่สบายใจเราต้องมีสติที่จะถอยตัวเองออกมาอย่างไงเนี่ยเด็กเขาจะต้องมีเหมือนมีการพูดคุยกับเราได้ในทุกสเต็ปที่เราไม่ดุเขาเลยนะคุณยายก็พูดให้เห็นเลยว่าพ่อแม่ต้องตั้งโจทย์ว่าไม่มีความคุกคามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครับเช่นการปล่อยให้เรา ดูอะไรที่ซ้ำๆแล้วมันรุนแรงจนเราเสื่อมไปด้วยรหรือมันมีภาพลามกอะไรปล่อยออกมาบ่อยๆซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องจัดการ,รด้วยและอย่ารอว่าเราซึ่งเป็นคนในสังคมที่จะต้องเจออย่างนี้เราต้องทํางานเชิงรุกคือป้องกันอย่างไดรรเราจะไม่ให้ลูกเราเข้าไปอยู่ในข่าวคราวเหล่านี้แต่ต้องรู้เรื่องเหล่านี้โดยวิธีการที่มันซอฟต์กว่าอย่างไรนะคะ ผมมีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่งนะฮะเขาก็เข้มแข็งและกล้าหาญมากคือเขาถูกคุกคามทางเพศตั้งแต่เด็กปัญหาคือตอนอายุ4ขวบเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่จับหน้าอกหรือจับของสงวนเนี่ยมันเป็นการคุกคามเขาคิดว่ามันเป็นการแสดงความรักเพราะาเด็กไม่รู้จริงๆแต่เด็กเนี่ยไม่ชอบแต่ตีความไม่ได้ว่าการแสดงความรู้สึกแบบนี้มันแปลว่าอะไรมันก็เลยถูกกระทํามาเรื่อยๆแล้วโตขึ้นถึงเพิ่งรู้ว่านี่คือเราอะ โดนคุกคามทางเพศตั้งแต่เด็กซึ่งไม่เคยมีใครสอนว่าลูกห้ามให้เขาจับหน้าอกนะห้ามให้เขาจับในที่ของสงวนนะคือไม่มีใครสอนตั้งแต่เด็กน้องเขาก็เลยสะท้อนว่าอย่างนี้พ่อแม่จะต้องสอนเมื่ออายุเท่าไหร่ให้ลูกรู้สึกว่าคนจะต้องห้ามเข้ามาจับในสิ่งที่ไม่ควรจับก็เมื่อเรารู้สึกนั่นแหละหว่ามันไม่ควรทำเดี๋ยวนี้เด็กมันแก่แดดจะตายครับ ใครเข้ามาแบบตีก้นมันมันยังบอกว่าอย่ามายุ่ง<ะ>เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจับหน้าอกหรืออย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวนี้แบบเด็กมันอยู่ในสังคมที่มีเรื่องนี้แบบเปิดเผยและโจงครึม<ะ>จนกระทั่งเด็กมันก็ไม่ปล่อยให้ถูกกระทําครับยกเว้นคนที่ถูกกระทําความรุนแรงเนี่ยที่อยู่กับคนใกล้ชิดนะ,ะคนคุ้นเคยนะใช่ครับเช่นเพื่อน เพื่อนพ่อญาติพ่อพ่อตา่างเนี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยค่ะคนในบ้านก็ต้องฝึกสังเกตครับคือคนยังไม่เป็นพระอลหันมันก็มีความต้องการทางเพศได้ครับเราก็ต้องพูดจริงๆก็คือสอนให้ระวังแต่อย่าถึงกับขั้นระแวงครับแล้วเวลาที่ถูกกระทําแบบนี้นะฮะคุณยายจ๋า80-90%คือไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเพราะ ถ้าบอกไปเนี่ยนะฮะอะพ่อแม่รู้<ม>กับคนที่โดนกระทําเองอาจจะต้องโดนทําโทษและทําให้ที่บ้านต้องอับอายตัวเองไปโดนถูกคุกคามมาสังคมก็ไม่ยอมรับว่าลูกบ้านเนี้ยไปโดนมาสุดท้ายก็ต้องปิดเงียบอยู่คนเดียวแจ้งความดำเนินคดีก็ไม่ได้เก็บความทุกมาตลอดเป็นสิบสิปี<ก>เพราะ<ส>บอกใครก็ไม่ได้ก็สมัยก่อนเป็นอย่างนั้นเยอะสมัย<ห>นี้ก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าน้อยลง<ห>วิธีการที่ดีที่สุดคือป้องกันครับ แล้วเดี๋ยวนี้การคุกคามทางเพศก็ไม่ใช่เฉพาะเด็กหญิงเด็กชายก็โดนครับฉะนั้นเราก็ต้องคุยเรื่องนี้กันฮะตั้งแต่อาบน้ําลูกอ่ะครับอาบน้ําลูกก็ต้องบอกว่าอะไรโดนได้ไม่โดนได้ <ฮะ S 2> พ่ออาบน้ําลูกหญิงได้ถึงไวัยไหนเงี้ยครับมันก็ต้องเป็นเรื่องที่แบบมันต้องมันต้องมีเขาเรียกอะไรคะการออสอนที่ไม่ใช่มีเรื่องแล้วจึงสอนฮะ,ฮะอย่างเช่น เด็กผู้ชายบางคนเนี่ยขอจูบป,ปากแม่เนี่ยก็จูบได้ในระดับหนึ่งแล้วแม่ก็ต้องสอนนะ,ะ,ะมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมาสนทนาครับแล้วมันก็เป็นการสนทนาที่เด็กเข้าใจไม่ใช่ห้าม<ะ>ไม่ใช่ทําให้กลัวไม่ใช่ทําให้ระวังเพราะเด็กเนี่ยถ้าเขายังไม่มีโฮอร์โมนทางเพศเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกไปในเรื่องเพศเขาก็จะเป็นแค่ การเรียนแบบทำตามตามกันที่ความเอนดูมันก็มาจากการเรียนแบบทำตาม<ะ>ตามกัน<ะ>ค่ะเมื่อกี้คุณยายจ๋าบอกว่าตามสถิตินี่ก็คือคนใกล้ตัวทั้งนั้นที่ผมได้คุยมาก็คือ90%อร์ซคือคนรู้จักคนใกล้ตัวคนข้างบ้านเพื่อนพ่อแบบนี้ทั้งนั้นเลยในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะสังเกตจะระวังไอ้จุดนี้ยังไงฮะเพราะว่ามันระวังยากเหลือเกินเพราะคนใกล้ชิดทั้งนั้นเลยฮะระวังได้ มันไม่ระวังยากหรอกครับแล้วก็ตกลงกันเลยคุยกับทั้งผู้ใหญ่และเด็กเลยเช่นเรามีลูกสาวคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องเคารพความเป็นเด็กของบ้านนั้นอย่างไรเงี้ยเราพูดได้นะครับไม่ใช่พูดไม่ได้นะฮะมันมันเป็นเรื่องที่มันสามารถทำเป็นปกติได้ อย่าทำให้มันผิดปกติครับก็เป็นข้อตกลงโดยปกติเลย<ะ>เช่นถึงเวลาเข้าห้องน้ำอย่านุ่งอะไรที่โป๊ออกมาจากห้องน้ำก็บ้านก็จะเป็นปกติใช่ป่ะแต่ไม่ใช่ก็เดินล่อนจ้อนกันแล้วก็จะบอกว่าเออมันยั่วแล้วก็ครับหรือว่าห้องน้ำต้องมิดชิดพอที่จะไม่ให้ไปมีท้ำมองเนี่ยครับ แล้วเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องระวังด้วยครับซูถ้าเราเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะจริงไหมคะก็ต้องมีต้อแล้วแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆครับปัญหาของการตั้งรับคะคุณเจษรถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกเรากับคนที่เรารักแล้วมาบอกเราพ่อแม่หลายคนอาจจะตั้งสติไม่ทันเราทำยังไงครก็ไม่ต้องตีโพยตีพายให้มันตื่นเต้นครับก็ทําเป็นเรื่องที่มันแก้ปัญหาได้เป็นปัญหาที่แก้ได้มีทุกระดับเลย ระดับข้ามการเจรจาพูดคุยป้องปามไปจนถึงกฎหมายมีทุกระดับค่ะและถ้าเราเก็บความลับนั้นไวม้มีผู้หญิงหลายคนนะฮะคุณยายจ๋าที่เขามีประวัติชีวิตแบบนี้แล้วมันเก็บความขมขื่นไว้ในใจอยากให้คุณยายจ๋าให้กําลังใจหน่อยว่าการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกเหมือนกันนะครับความรู้สึกที่ตัวเองโดนแบบนี้แต่บอกใครก็ไม่ได้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตตามปกติแต่บางมุมมันก็ขมขื่นเหมือนกัน คือจริงๆคนที่ขมขืนเราไปไหนเราก็ไม่รู้ <ฮะ S 2> ไงเรามานั่งเจ็บปวดอยู่กับน้ำที่มันเก็บไว้ในใจก็คแค่เพียงดึงน้ำออกและอย่าขมขืนตัวเองอย่าใช้วิธีการป้องกันหน้องที่มันแค่เอาน้ำออกน้องมันก็แห้งอ่ะต้องทำให้ถูกวิธีต้องผ่าตัดให้ถูกวิธี <ฮะ S 2> ครับก็กระจ่างนะครับประเด็นนี้นะฮะ อูไลฟ์วันนี้มีประโยชน์จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะสาธุกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับใครที่ชมอยู่ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทาง YouTube ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสนะฮะให้ถามคำถามนะครับติดล็อกปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรจะเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับความรักทุกเรื่องครับวันนี้เดี๋ยวคุณยายจะร่วมปลดล็อกไปกับเรานะครับส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะฮะทางเม้นของทาง Facebook Live แล้วก็ทางเม้นของทาง YouTube ด้วยนะครับอ่ะระหว่างที่รอคําถามคุณยายชวน คุณผู้ชมนะฮะไปปลูกป่ากันหน่อยครับปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในวันที่21เอนี้ครับคือจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องปลูกต้นไม้นะแคนโดช่วยหยิบตะตะก้กกานี้มาให้หน่อยคือจริงๆช่วงนี้ถ้าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะทําอาหารละจะเป็นช่วงที่เนี่ยก่อนจะไปปลูกป่าก็เนี่ยค่ะเนี่ยคือสิ่งที่มีจริงในในในบ้านของเราในสถียรธรรมสถานเห็ุเหล่านี้ก็จริงหมดนะคะ ถั่วฝักยาวนี่ก็เก็บมาจริงรแตงกวานี่ก็จริงกล้องอยู่ไหนก้องะจะให้โชว์ทางไหนคะ่นะคือทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเป็นของจริงหมดเป็นความจริงที่เราสร้างขึ้นมาเหมือนเราปลูกอาหารของเราเมื่อเราปลูกอาหารของเราเราก็กินสิ่งที่ปลูกเนี่ยนะคะเห็ดก็ปลูกเองแตงกวานี่ก็เองถั่วฝักยาวนี่ก็ต้องเรียกเลยว่าถั่วฝักยาวเป็นพืชที่มี สารพิษมากครับแต่เนี้ยไม่เลยถ้าเรามองกันให้ชัดเนี่ยแค่เราเด็ดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยเปาะเลยอ่ะอะ่ใช่กรอบมากใช่อะเคนโตลองกินฮผมลองทานได้เลยใช่ไหมครับคุณยายก็กินนะ <c oughs> เป็นชั่วโมงของการทำอาหารในชั่วโมงนี้เราลองเงียบนะฮะทีมงานลองเงียบนะครับและเดี๋ยวจะได้ยินเสียง ได้ยินเสียงชัดไหมฮะคือมันกรอบมากอะครับคุณยายแล้วก็หวานอและที่สําคัญคือไม่เหม็นเขียวเลยเนี่ยไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะเลยฮะต่อไปเราต้องทํารายการอาหารกับคุณยายจ๋าแล้วแหละอืม, <laughs> มีหลายคนบอกว่าเดติ้ง <laughs> ดีมากแลยตอน <laughs> ยายชิมเนะี่ยคุณยายไลฟ์ครั้งหน้าถ้าเป็นคิวผมนะฮะขออนุญ,ญาตทําอาหารสักครึ่งชั่วโมง <laughs> นะฮะทำอาหารแบบนี้คุณยายทําไปไลฟ์ไปคุยธรรมะไปอย่างเงี้ยฮะผมว่า น่าจะเป็นรายการที่คุณผู้ชมชอบมากมันอิ่มไงคุณใหญ่หิวเนื่อมาช้าไม่ได้กินเจะบอกอะไรให้ถูกไหมเคนโดครับป่าคือซูเปอร์มาร์เก็ตของเราใช่ทำไมเราต้องปลูกป่าเพราะเรากินทุกอย่างที่เรามีในป่าได้เลยอืม เป็นบรรยากาศไลฟ์ที่แบบชิลมากนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากรฉาเรานะครับว่าเราทานถั่วฝักยาวท่ามกลางคุณแม่ที่ท้องมาเอาไปกินแล้วสีเขียวในเสถียรธรรมสถานแบ่งให้ทุกคนกินวันนี้ไม่มีเชฟลองแบ่งให้ทุกคนคุณยายครับขออนุญาตเห็ดนะฮะสักหนึ่งต้นนะครับได้ได้ได้เอาไหมคือน่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปผัดน้ำมันหอยที่บ้านเที่ยงนี้เลยเที่ยงนี้เลยจริงฮะนุจ้าหนูเอาเห็ดให้พี่แคนโดไป <laughs> ทุกคนชิมอันนี้ปลูกแ,งกแงองปลูกเองอร่อยจริงๆครับเป็นอะไรที่แบบต้องปลูกป่าเพราะป่าคืออาหารของเราถั่วฝักยาวคุณยายอ่ะแน่นคือเม็ดถั่วฝักยาวกับฝักมันเนี่ยไม่มีลมไม่มีลมปกติ <c oughs> ที่ทานกันทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีลมขั้น<ม>อันนี้คือมันแน่นเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยคุณผู้ชมนี่คือแบบออแกนิกจริงๆดูดูแตงโมแตงโมขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้อ้โห ฟักทองแตงโมมาไฟผักสลัดถั่วฝักยามันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีป่ามันมีความชื้นมันมีปุ๋ยตามธรรมชาติของมันใช่มันเป็นมันเป็นชีวิตที่ใหม่สดแคนโดเพราะฉะนั้นวันที่21เนี่ยมันเป็นวันต้นไม้แห่งชาติมาช่วยกันปลูกป่าให้ดูสีสัเทียนสวยไหม อยากไปมากคุณผู้ชมถ้าเป็นเสราร์อาทิตย์นี่ผมไปแน่ๆเลยนะเนี่ยโอ้โหอยากไปมากจริงๆ<ต>น่ารักมากเลยหลานฉันอยู่ในท้องสงสัยจะจิตประพัดสอนน่ะแหละนะดาครับอ่ะเอาแตงโมรับขวานหลานไปมาลาคลอดเหรอจ๊ะโอ้โห่าม,มาประชาชนมากัน<ม>เนื่อทุกโครงการนะี่ยพอรู้ว่าคุณยายมาก็เริ่มมากแล้วล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยอยากจะบอกว่าความเป็นป่าที่เราทําให้มันเป็นคล้ายๆ แหล่งอาหารของโลกเนี่ยครับมันทําให้คุณยายเนี่ยลงทุนอีกครั้งหนึ่งครับยังไงฮะคุณยายคือมันเหนื่อยนะเคนโด้เนี่ยเอันนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะเนี่ยไม่ชีท่าน,นี้ยชื่อไม่ชีจุ๋มเนี่ย<ะ>หน้าบานเท่ากับดอกเห็ดนะคือเ,เห็ดอ่ะใบเขาเรียกว่าดอกเห็ดไม่แตกอะ่ะคือดอกสวยแบบแล้วก็ สดมากสดมากแล้วอิ่มมากอวบมากด้วยอ,ะอ่ะก็คือเราไม่เก็บค้างด้วยฮะนี่หาแตงโมนเนี่ยเราก็ทำนี่เลยปลาย่างแตงอุริทเราก็มีเมนูชิดนี้แล้วก็ここทำแล้วอะ่ะอาจารย์ทองก้อนทำแล้วเราก็ตอนนี้ปิ๋มมาบนี้เดี๋ยวกินต้มขาครับต้มขาเห็ดนี่แหละฮะปลูกป่าเนี่ยดีท่าเดียวปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์เอา มือปลูกป่าเดี๋ยวนี้ป่าปลูกใจก็วันที่21มาเลยวันนี้คุณยายเอาต้นกระดุมทองมาคุมดินแล้วเอาค่าเรียกอะไรคะต้นพยักหมอกกับต้นถั่วบาซิลไหมนี่นี่นี่เนี่ยตอนนี้มีแล้วสี่หมื่นต้นเตรียมลงปลูกแล้วค่ะเดี๋ยววันที่ย1อ็ดวันนีนะ้เขาเริ่มลงแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปอุดหนุนนะมันมีเงินมันก็ต้องใช้เงินเนี่ยสพัดป่ะเพื่อให้คนที่เป็นเนี่ย พ่อค้าแม่ขายเนี่ยเริ่มหม,ม,มุนเวียนแล้วหมุนเวียนแล้วเนี่ยเราก็เริ่มละค่ะเนี่ยตอนนี้ถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเขาเริ่มปลูกกันที่โคนต้นไม้แล้วคุมดินแล้วการปลูกป่ามีตั้งแต่ปลูกพืชคุมดินไปจนถึงตน้นไม้ใหญ่ๆอายุเป็น100ปร้อยปีซึ่งตอนนี้ปลูกกันเนี่ยค่ะคณะไม่ชีอลงจากรถเนี่ยถ้ามองเห็นจริงๆนั้นะหลายคนที่ติดตามเนี่ยต้นระบาดห้าสิบต้นพยัก์หมอกต้นละห้าบาทต้นกระดุม กระดุมทองต้นระบาดยี่สิบต้นถั่วบาซิลบาทห้าสิบเราซื้อมาสี่หมื่นต้นเพราะเราต้องการให้ป่าของเราเนี่ยดินมันถูกคุมได้อย่างมีคุณภาพค่ะแล้วก็แล้วเราก็กิ้งไปเลยค่ะแตงโมฟักแฟงแตงโมชายโยโหิ้วเลยเนี่ยป๊บเดียวเสร็จแล้วเห็นเป่าเนี่ยนี่คุณแม่มายังไม่ทันจะถึงแต่ป่าเขาก็เริ่มปลูกกันแล้วเมื่อเช้านี้ออกอากาศยังไม่ได้ปลูกเลยนี่คือภาพเมื่อกี้นี้เลย อันนี้เรามานี่แล้วเขาทําแล้วตอนเช้ามายังไม่มีเลยจ้ะฮะโหรวดเร็วมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวคุณยายก็จะกเอาพวกฟักแฟงแตงโมไปแซมแซมแมมันมีอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วตั้งแต่ยายไปในห้าสิบวันเนี่ยยายปลูกแต่ของกินคือมันมีขึ้นอยู่แล้วต้นเบาบาบน้นเป็นโสมเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเนี่ยโรสแมรี่เอาเรื่องสารแน่เอาอะไรเนี่ย เข้าไปช่วยทําให้อีกหน่อยคนไปหุบเขาโพธิสัตว์ก็มีเนี่แหละค่ะ,ะตู้เย็นคือป่าโอ้โหสดชื่นจริงๆนะฮะอ่ะระหว่างคุยกันเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาปลูกป่าอีกรอบหนึ่งเราก็จะมาที่คําถามนะค,คุณยายจาคนที่ถามเข้ามาเนี่ยเขามีความทุกข์ใจแหละถ้าได้ยินเสียงของคุณยายจา๋าแล้วก็คําตอบของคุณยายจา๋าผมว่าก็จะทําให้เขาดีขึ้นไม่น้อยทีเดียวนะฮะ,ะคำถามนะครับเขาถามแบบนี้ครับคุณยายจา๋าบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยไม่บอกใครแล้วก็ ไปกินยาฆ่าตัวตายคนที่ทํำร้ายเด็กก็ลอยนวลไม่มีใครกล้าทําอะไรเพราะเป็นคนในครอบครัวม,มันจะปรับใจยังไงอะคุนทจชาแม่อันเนี้ยน,น่าสงสาร<ะ>บางคนมีกรณีที่แม่ก็เห็นด้วยนะว่าคนในครอบครัวทำโรกอะครับโอ้สะเทือนใจจังม,<ะ>มันจึงเป็นเรื่องที่แบบมันต้องมีช่องทางครับมีช่องทางเช่นต้องมีมูนิธิที่ช่วย<ะ>หรือถ้าเผื่อว่า เด็กคนนั้นต้องการพื้นที่ที่เขาอาจจะเก็บตัวสักหน่อยสมัยก่อนนี่เราก็มีบ้านสายสัมพันธ์เนาะที่ช่วยบางทีก็มีท้องหลุดมาไม่พึงประสงค์ก็ต้องให้เวลานานหน่อยครับแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เคยหายไปเลยนะแคนโดแปลกๆนั่นน่ะสิครับยิ่งรนรงยิ่งเราพูดถึงทําไมมันไม่ลดลงหรือมันก็เท่าเดิมแต่มันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองมันก็คงมีมานานแล้วแหละแต่ว่า ข่าวสมัยนี้มันก็วนไปวนไปจน <ฮะ S 1> เกิดการทําตามนะมนต้องระวัง <ฮะ S 1> เรื่องอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดแล้วเราเสนอข่าวซ้ามๆมันก็จะเกิดการทําตามครับเป็นการเรียนแบบต้องระวังการนําเสนอข่าวที่ต้องมีทางออก <ฮะ S 1> และต้องให้เด็กมีพื้นที่ที่จะไม่ไปทําร้ายตัวเองแล้วเลวลาความลับเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเป็นความลับจริงๆเลยนะลูกเราจะไม่ทําให้เด็กรู้สึกว่าเมื่อเขาพูดกับเราแล้ว มันจะเป็นสิ่งที่คนอื่นจะรู้เราจะมีชุดคําแบบง่ายๆไหมครับคุณเจียถ้ามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักคล้ายๆกันแบบนี้ถูกล่วงละเมิดมาและเราทราบเราจะมีชุดคําในการปลอบประโลมง่ายๆที่ทําให้เขาดีขึ้นหรือเราต้องทํำยังไงฮะคือวเวลาถูกคนอื่นคมคืนเนี่ยมันครั้งเดียวครับแต่เราคมคืนตัวเองทุกครั้งที่เราคิดอย่าคมคืนตัวเองครับ ก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับครอบครัวที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะฮะอ่ะระหว่างนี้คุณผู้ชมคําถามยังส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับที่ไลฟ์ a c e b o o k ของเราเสถียรธรรมสถาน,ถานแล้วก็ทาง y YouTube เสถียรธรรมสถานด้วยนะครับแล้วกลับมาที่การปลูกป่าครับ คนที่จะไปร่วมปลูกป่าก,กับคุณยายในวันที่21พฤษภาคมที่เสียรธรรมสถาน2ที่แก่งกระจานเพชรบุรีเนี่ยนะฮะต้องไปตั้งแต่กี่โมงแล้วต้องต้องเอาอะไรไปบ้างครคุณยายเอาใจไป <c oughs> <c oughs> ลองประหลัดกระทรวงทรัพยากร <c oughs> ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะคุณอัศดาพรไกรพานน์เนี่ยจะเป็นจะเป็นผู้หญิงครับที่จะคือก็ดีนะเข้าใจว่าท่านประหลัดกระทรวงท่านก็ให้คนที่เหมาะกับคุณยายเนี่ย มาแล้วเราก็จะมีภาคีเครือข,รข่ายเช่นกองเขาเรียกว่าพออป่าไม้ที่เพชรบุรีพออดับไฟป่าภาคนะคะคแล้วก็กลุ่มทหารตำรวจตลอดจนประชาชนเยาวชนแล้วก็พวกเรานักบวชเนี่ยก็จะวางแผนว่าวันนั้นนะยายใหญ่จะปลูกยางนาเยอะหน่อยมียางนาเป็นสัก ห้าร้อยต้นที่สูงนะคะแล้วก็มีต้นใหญ่ๆที่แบบประมาณยี่สิบนิ้วเลยอีกประมาณสักครึ่งร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่คือต้นไซตต้นไกต้นกางต้นโพแล้วต้นคือต้นไม้ที่ตอนนี้ชาวบ้านก็เอามาเขาเรียกว่าเป็นพ่อค้าต้นไม้เนี่ยที่ชะอมเนี่ยเขาก็ให้บ้างซื้อบ้าง เราก็มารวมกันปลูกวันที่31นี้เพื่อที่จะส่งต่อไปถึงวันที่5ในวันเข้าพารรษาที่จะทำให้พวกเราเองมีป่าที่จะงดงามเพราะเป็นป่าที่จะส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมเป็นการปลูกป่าป่าจะสวยได้ก็ป่านั้นต้องเป็นไปเพื่อให้คนที่อยู่ในป่านั้นน่ะขัดเกลาวจิตใจให้เกลี้ยงกล่จากกิเลสเป็นไปเพื่อการบรรลุความทุกข ถ้าบอกบรรลุธรรมคือบรรลุความทุกข์น้ำมีแล้วเนี่ยคะ่ะบ่อน,นี้มีแล้วศารามีแล้วนะคะเราก็ตั้งใจที่จะใช้ดินน้ำลมไฟในพรรษานเนี้ยค,คือเอาเป็นว่าพรรษานี้คุณยายอยู่ที่หุบเขาอะ,<ฮ>ะปลูกป่านเนี่ยก็คือปลูกบ้านของสรบพรชีวิตที่จะทำให้มันมีที่สับปายะในการที่เราจะไปอาศัย ล่มเงานะคะคฉะนั้นคุณอยู่ๆคุณเดินเข้าไปในป่าคุณได้ร่มเงากับคุณปลูกเลยเราปลูกกันมาแล้ว2เดือนปลูกกันมาแล้ว1ปีมันยังมีชีวิตดีๆมีได้ทุกวันชีวิตดีได้ทุกวันเพราะฉะนั้นการปลูกคราวนี้มันก็คือการปลูกชีวิตปลูกชีวิตก็คือการมีชีวิตที่สงบเย็นได้และเป็นประโยชน์ได้ต้นไม้1ต้นเนี่ย มันให้ร่มเงากับคนทุกคนแม้คนนั้นจะไม่ได้ปลูกมันให้ออกซิเจนกับคนทุกคนไม่ว่าจะรวยจนโศกเศร้ารันทดนะคะเมื่อเข้าไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้คุณได้ออกซิเจนคุณได้โอโซนเพราะฉะนั้นการปลูกป่ามันคือการปลูกชีวิตและมันมีคำที่คุณยายย้ำมากตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคือการปลูกหัวใจแล้วหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้รับใช้ เคนโดมันงดงามจริงๆในในช่วงเวลาสองเดือนที่ผ่านมาในการอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เรารู้เลยว่ามันคือการปลูกศักยภาพของมนุษย์ที่จะพึ่งตัวเองได้ครับมันไม่ใช่แค่ปลูกต้นไม้มันปลูกศักยภาพของชีวิตเนี่ยคุณยายเดินไปเนี่ยน้ำไม่มีเลยวันนี้ฝนตกเพียงวันเดียวน้ำก็มาแล้วฉันอย่าหยุดที่จะทำงานที่ยากลำบาก อย่าสบายสบายจนเป็นนิสัยเคยตัวว่าตัวเองต้องได้อะไรโดยที่ไม่ลงทุนฮะเมื่อสักครู่คุณยายพูดถึงการแบบปลูกนะฮะเราสามารถปลูกชีวิตใหม่ของเราได้ตลอดเลยนะฮะคุณยายจ๋ามันว่าเราไปเจอเรื่องราวร้ายๆทั้งะไปเป็นโรคไปป่วยหรือแม้กระทั่งเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตเนี่ย เราจะปลูกชีวิตใหม่ด้วยการเริ่มต้นในหัวใจเรายัางไงฮะคุณยายหลังจากที่ผ่านมรสุมมันหนักเหลือเกินเนี่ยฮะคุณยายว่าการที่เราจมอยู่กับขี้แล้วก็เอาขี้เป็นปุ๋ยไม่ได้เนี่ยเราต้องใส่น้ําดีเข้าไปครับเราต้องใจบุญสุนทานเช่นเราต้องเหมือนเราต้องฉวดมนทุกวนันจนกระทั่งน้ําดีมันมากขึ้นออกกําลังกายทุกวนันจนกระทั่งเราแข็งแรงขึ้นทําความดีทุกวนันเราเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยสะสมไอ้ความดีเนี่ย ที่ไม่ใช่เป็นดีของฉันแต่เป็นดีที่เราได้เสียสละหรือจากคะความเห็แก่รตัวของเราออกไปอย่างเช่นการที่เรามี My f u l ูเนต Hospital เนี่ยมาจากคนที่สะสมความรักของตัวเองที่มีต่อแม่ถึงแม่จะอยู่หรือแม่จะตายเนี่ยแต่ความรักที่เรามีต่อแม่ที่เป็นโพธิสัตว์ของเราคนแรกเนี่ยมันจนทำให้เราเกิดโรงพยาบาลได้อะ่ะแล้วมันยิ่งใหญ่ไหมล่ะ <streaming> เราไม่ได้รักแม่เราคนเดียวเรารักกันทั้งสังคมเลยครับเราจึงมี m ม n u f u l n e ็ททอสปิทซึ่งวันนี้เราเปิดแล้วอะดูแลคนที่กำลังต้องการครับการ,ราปรับความคิดแล้วดูแลกันนะครับกลับเข้ามาคุณผู้ชมที่อาจจะได้ไม่ไม่ได้มีโอกาสไปปลูปปกป่ากับคุณยายจ๋าแต่อยากจะร่วมทำบุญด้วย ทาได้ยังไงบ้างฮะยินดีเลยคุณยายอนุโมทนาก็จะช่วยกันซื้อต้นไม้คุมดินต้นระบาดบาทสองตังค์บาทห้าสิบตังค์อะไรเงี้ยก็ได้คืรตอนนี้เก่งใจนะด้วยความรู้สึกเก่งใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเศรษฐีเนี่ยต้องรีบใช้เงินนะเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยไม่ได้นะเงินมันไม่สะพัดอย่างเช่นคุณยายซื้อต้นไม้สี่หมื่นต้นเนี่ยคุณยายซื้อนะคุณยายไม่ขอเขาเพราะ เพราะเรารู้วเขาลำบากเขาจะบอกบาทหนึ่งบาท20่ิบไม่ต่อเลยครับซื้อเลยเพราะเรามีลูกศิษย์เยอะคนละต้นสองต้นเดี๋ยวก็จบแล้วก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ใครต้องการใบอนุโมทนาก็ได้หรือใครอยากปลูกต้นไม้ใหญ่กับคุณยายเลยก็มีตั้งแต่บาทหนึ่งไปจนถึงหลายๆบาทก็ได้หรือจะปลูกบาวบาบซึ่งตอนนี้โอ้โหเป็นไม้ยอดฮิตคนอยากปลูกคราวที่แล้วปลูกไปเมื่อวันที่ ยี 23, ่สิบเนาะที่ปลูกไปเนี่ยแปดต้นโหวันนี้ออกดอกแล้วว่ามันชุ่มชื่นอะ่ะ<ฮ>พี่ติ๋งก็เป็นเจ้าภาพปไปเลยซึ่งตอนนี้ไมค้ค้ำดินปุ๋ยปุ๋ยก็ถุงละร้อยอย่างเงี้ยค่ะค,คือมีพี่ปูนะออร์แกนิกอ<ฮ>อร์แกนิกแลนเนี่ยที่อยู่ที่กาญจนบุรเีเอาปุ๋ยมาให้คุณยายเนี่ยห้าพันกระสอบแล้วก็บอกว่าเอามาช่วยคุณแม่ครับ ใครอยากท er ําบุญเท่าไหร่คุณแม่ก็ตั้งราคาได้เพราะว่าผมถวายก็เขาก็คิดเป็นกระสอบร้อยบาทก็ทําได้ก็ไปปลูกต้นไม้นี่เลยคคือพูดจริงๆใครอยากทําอะไรและเป็นการเสียสละเพื่อโลกนี้มันสวยด้วยน้ําใจทําเถอะค่ะทําตอนนี้ราคาไม่ต้องรอว่ารวยแล้วถึงทำทำตอนนี้ราคะเพราะเงินมันจะได้สะพัดหมุนเวียนกันอยู่ในสิ่งที่มันเป็นสังคมที่มันให้โลกพึ่งได้ สาธุนะครับสาธุจริงๆฮะคุณยายจ,จ๋าครับน้องสัปดาห์ที่แล้วที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเขาก็ได้กําลังใจจากคจจา<ช>ุณยายจ๋านะฮะเขาก็ฝากมาบอกนะครับว่าคือจากมือเขาซีดๆนะครับคุณยายจ๋าตอนนี้มือเขาแบบแดงเลยนะฮะแล้วเหงื่อไม่ออกนะี่คือตอนนี้เหงื่อออกแล้วแล้วเดินได้เยอะเลยมันนะฟลูแล้วใช่มันเริ่มปรับสมดุลเซลล์มันเริ่มแอคทีฟไม่ใช่ก้าวราบ มันเป็นกุศลละเซลแล้วก็ดีใจด้วยนะลูกคุณยายก็ดีใจที่หนูจะกลับมาแข็งแรงก็มาเป็นครูในการบอกคนว่าชีวิตมันผ่านได้ยากอย่างไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเห็นไหมฮะ,ะสาธุกับคุณยายจ๋าด้วยนะครับคุณยายครนี้เรามาที่กิจกรรมการบวชพุทธสาวิกากันบ้างครับคุณยายจราเริ่มรับงงแล้วคะ่ะเริ่มรับแล้วนะคะที่จริงเดือนนี้เราก็ยังบวชกันอยู่ที่จริงเราก็อันอ้นอัน้นเนาะอั้นอั้นแต่ตอนเนี้ย อันไม่ได้คนอยากบวชต้องให้บวชแต่เรามีวิธีการจัดก,การก็มาสมัครที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งหรือว่าเข้ามาขอรายละเอียดได้เลยค่ะคราวนี้เราก็จะบวชกันวันอาทิตย์สุดท้ายนะคะถ้าดูปฏิทินก็น่าจะเป็นวันที่31เดือนนี้สําหรับเดือนนี้ที่ไม่ได้บวชเลยเนะี่ยจะไปบวชวันสุดท้ายค,คือวันอาทิตย์สุดท้ายนะคะแล้วก็เดือนหน้าก็เข้าสู่ความเป็นปกติของปฏิทินเพราะว่าใครที่ มีปฏิทินของสเสถียรก็จะเห็นเลยว่าวันจิปประพัสอนสัปดาห์ที่1วันเสาร์ของสัปดาห์ที่สองบวชอย่างเงี้ยค่ะก็มีตารางหรือเข้าไปถามรายละเอียดได้ในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะยินดีค่ะคอยากให้มากันอยากได้มาเริ่มต้นบวชกันสัก20-30คนก็ค,ค,ค่อยๆไปก็ดีกว่าอยู่บ้านเศร้าๆเงาๆเคยบวชกันแบบโอ้ครึ่งพันก็บวชมาแล้วนะคะตอนนี้เอา จาก,กี่สิบคนก็มาถักะาให้ตั้งใจเห็นไหมคะเรามีภาพที่งดงามมันเป็นบ้านของผู้หญิงเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นนะแม่มาบวชลูกเต้าก็เข้าถึงธรรมหมดค,ค่ะภาพเมื่อกี้ประทับใจมากเลยค่ะคุณยายใจเด็กๆค่ะปิดเทอมคราวนี้บ,บวชเด็กผู้หญิงไม่ได้ก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันว่าช่วยหลานไม่ได้ก็เอามามาเลี้ยงดูกันค่ะ,คคะก็เป็นอะไรการบวชเนี่ย สังคมจะได้พึ่งผู้หญิงที่มีปัญญาขึ้นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเศร้าๆอยู่ที่บ้านนะคะคมาช่วยกันบวชกายบวชใจใครที่บวชกายได้ก็มาใคร,ครบ,บวชกายไม่ได้ก็บวชใจก็มาได้มาเริ่มสมัครเลยค่ะเราจะเปิดรับสมัครเนี่ยตั้งแต่วันนี้สมัคร,ครเข้ามาได้เลยค่ะคหมายเลขโทรศัพท์นะครับผมย้ําคุณผู้ชมหน่อยที่ดูอยู่ทางไลฟ์นะครับ เบอร์โทรศัพท์ของแม่ชีน้ำนะครับ081ตอนนี้ตอนนี้เบอร์โทรศัพท์นี้รู้สึกเขาบอกมาเมื่อกี้นี้ว่าตอนนี้แม่ชีน้ำอยู่ที่หุบเขาเขอเปลี่ยนเป็นเบอร์แม่ชีพิสมัยข,ข,ขอเป็นเบอร์แม่ชีพิสมัยครับเอาเบอร์นี้นะครับคุณผู้ชมครับเบอร์แม่ชีพิสมัยนะครับ0882757713นะครับ0882757713สาธุด้วยนะครับ น,นะฮะฮมีอีกเรื่องของลายครับทีมงานเขาอยากให้เน้นย้ำคุณยายจ๋าเพราะว่าบางทีคนก็ทุกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ทุกแค่แบบอยากจะถามในไลฟ์บางทีเรามีเวลาจากัดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆเนี่ยแล้วถ้าหลังจากเนี้ยจะปรึกษาความทุกข์กับที่เสถียรธรรมสถานยังไงมีไลน์ดีแชทด้วยใช่ไหมฮะคุณยายค่ะคืออยาก่อนนะคะถ้าใครที่ฟังธรรมะคุณยายวันละสามพิเรียด ยังทุกอยู่เนี่ยแสดงว่าเราต้องหยุดทำแล้วนะฮะวันละสามเพียเนี่ยทุกน้อยลงเลยนะอ,นนอันนี้เห็นคำถามเปลี่ยนเลยนะครับเคนโดคคำถามอย่างที่เคนโดถามนะไม่มีนะน้อยมากเลยเอาเป็นคนใหม่ๆคนจะเพิ่งมาดูไลฟ์แรกไลฟ์ที่2อ,อาจจะม <า S 1> ไม่ได้<ล>ดูต่อเน,นื่อ <6 S 1> งหกโมงครึง่งดูธรรมะสวัสดีไลฟ์ของคุณยายตั้งโจทย์ว่าชุมชนเศรษฐีเราเป็นอิสระได้อย่างไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย10โมงนี่เลยค่ะ อาหารอร่อยกินกันหลายคนเมื่อกี้เราชิมถั่วเนี่ยนะคะครพรุ่งนี้ช่วงสิบโมงก็จะเป็นเรื่องของการทําอาหารโบราณ <ฮะ S 2> โดยอาจารย์ทองก้อนนะคะแล้วก็หกโมงเย็นทุกวันคุณยายแบบส่งนอนเลยครับอันนี้ก็ดูกันหลายประเทศทั่วโลกฮะฮะเลยอันนี้ก็คนดูเยอะแล้วก็ถ้าถามมาในอินบ็อกซก็จะตอบให้ในรายการ,รแต่ถ้าต้องการการแชร์การพูดคุยก็เข้าไปที่ดีแชท ดีแชทก็จะเป็นการนัดหมายก็แชทคุยกับกลุ่มของอาสาสมัครที่มีหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งเขาก็จบปริญญาโทรปริญญาเอกในเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะอันนี้ก็เข้าได้เลยค่ะหรือคุณสามารถใส่คำถามคุณเข้ามาในอินบ็อกซ์เราอาจจะตอบคุณในส่วนหนึ่งแล้วคุณเข้าไปดีแชทต่อก็ได้ค,ครับนิว n o r m a l ของเสถียรธรรมสถานครับคุณยายจา๋าหลังจากนี้คือคนก็ยังไม่ค่อยทราบว่าเสถียรเปิดหรือย,ยังเปิดขนาดไหนและ เข้ามาได้เมื่อไหร่ยังไงแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างอะฮะตอนนี้ค่ะเปิดแล้วครับแล้วก็เสถียรก็เนิบช้าชัดเจนมานานแล้วครับเป็นเรื่องที่เราชัดในรายละเอียดหายใจให้เป็นไม่ตายทั้งเป็นอาหารสุขภาพนะคะตอนนี้เมนูอาหารที่ออกมาในตอน10บโมงของคุณยายก็จะเริ่มมาอยู่ในเมนู ของอูข้าวอูน้ำาแดกโวนก็ไม่มีก็จะกินปาเนีดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันชัดขึ้นครับค่อยๆละเมียดนะฮะมาหนึ่งคำข้าวบรรลุทำได้ครับแล้วก็น,นั่งอยู่มันก็สวยงามนะก็ต้องขอบคุณคณะทำงานที่ SCS หนึ่งคณะไม่ฉี ที่เสฉวนน่ะมาสถานนีสมบูรณ์มากนะฮะเมื่อกี้นี้คุณยายจ๋าตอนเราจัดรายการนะหลังคุณยายจ๋าเนี่ยมีตัวเขื่องเลยนะฮะเดินนี่เลยฮะใช่น้องแบบน้องมาทักททยคุณรนระนฮะตัวทุกขาผมเนี่ยคุณผู้ชมนะฮเราแบบสมบูรณ์จริงๆฮะแล้วน้องก็ไปทําอะไรฮะก็แค่เดินเขาก็อยู่ข้างหน้าของเขาหน้าใช่ใช่ใช่น่ารักสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรสุขมากก็เอาเป็นว่าก็สมัครเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้เปิดแล้วทั้ง S D S หคือเสถียรธรรมสถานหนึ่งที่กรุงเทพมหานครสายปรชรพลร์กับ S D S 2นะคะเราก็มี spiritual trip ทั้ง2ที่เลยค่ะทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากปลูกป่าวันที่21ก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์ S D S 2ค, <S 2, <S 2> ค, <S ค่ะก็ยินดีมากหรือถ้าใครมาไม่ได้อยู่ต่างประเทศแต่อยากส่งใจมาก็ไปเอาเลขบัญชีของมูลนิธิได้ยินดีเลยบาทสบาทร้อยสอ หมื 12, ่นสองหมื่นได้หมดเลยค่ะทําได้ค่ะคือใครที่มีความประสงค์อยากจะร่วมปลูกป่าก,กับคุณยายจา๋าไม่มีโอกาสไปที่นั่นนะฮะอินบ็อกเข้ามาที่เพจของเสถียรธรรมสถานได้นะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าอยากจะซื้อต้นไม้ในการปลูกกับคุณยายจา๋าก็ยินดีก็จะมีกลุ่มคนที่แบบปลูกต้นไม้นะคะมีถวายอย่างเช่นไปที่จะอม คนนู้นก็ให้ตน<ะ>้นโพคนนี้ก็ให้ต้นไซต้นไกต้นกลางก็จะได้ปลูกนกมันคงมีความสุขอ่ะเพราะว่านกมันต้องการกินเม็ดโอ้โหมีความสุขกันจริงๆนะครับคุณยายจ๋าแป๊บเดียวเราหนึ่งชั่วโมงแล้วครับไหวมากจริงๆคุณยายมีอะไรอยากเพิ่มเติมในเช้าว,วันนี้ไหมครับที่ผมยังไม่ได้เรียนถามคุณยายก็ขอบคุณเคนโดที่กรุณามาให้ถึงสองครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสที่อยากจะเตือนท่านที่กำลังอยู่ทางบ้าน ด้วยความรักและห่วงใยเข้าปลดล็อกแล้วเราต้องกาดไม่ตกนะคะอย่าก,กลับมาให้เขาล็อกเราได้อีกนะไม่เอาแล้วนะไม่ได้ที่จริงเราเนี่ยไม่ต้องถึงกับล็อกแบบนี้ก็ได้แต่ว่าด้วยสถิติของการติดของเราที่มันพุ่งไปอย่างเงี้ยมันจึงทําให้เราจะต้องลด ลงมาซึ่งอันนี้ก็บุคลากรโรงพยาบาลต่างๆก็เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเสถียรธรรมสถานจึงให้รางวัลในกลุ่มแรกที่จะมาอยู่ใน m y n d f u l n e s s h o s p i ท a l ที่จะได้มีเขาเรียกว่าอา uh, ร์ตเทอร์ปีในการช่วยและกลุ่มนี้ก็จะกลับมาช่วยพวกเราที่นี่ก็จะเป็นบ้านของพวกเราทุกคนที่เราช่วยกันสร้างดูแลบ้านหลังในคือใจของเราให้ดีดูแลสังคมของเราดีๆใน m y f ์ฟูเนตเฟมิรีนะคะดูแล การกลับออกไปทํางานที่ออฟฟิศถ้าบริหารจัดการจริงๆก็จะรู้ว่าเราจะกลับไปที่ออฟฟิศน้อยลงรเราจะทํางานที่บ้านเราจะมีการประชุมกันแบบชนิดที่ไม่ต้องเอาตัวเราออกไปถนนจะได้ลถไม่ติดอยากให้เก็บถนนว่างๆฝุ่นไม่มีอย่างนี้ไว้จังเลยทําไงดีใช่คุณยายจา๋าผมเริ่มจะปรับตัวไม่ได้เพราะว่าเราถนนโล่งมาสองเดือนพอถนนรถจะติดเนี่ยรู้สึกแบบไม่ติดได้ไหมอะ รู้สึกมไม่ปลดล็อก<า>ตัวเองใช่ใชแล้วก็ห้างสรรพสินค้าที่เปิดธุรกิจก็กําลังจะกลับมาบนะคะเอ็นดูกันเกื้อกูลกันให้โอกาสกันมันคงไม่มีใครล่ํารวยอยู่ได้ในท่ามกลางความอดอยากและหิวโหยฉะนั้นขอให้โลกนี้มันสวยได้น้ําใจนะคะแล้วพวกเราก็ต้องขยนขันขันแข็งอย่ายอมจำนอนอย่าเป็นคนที่แบบดูได้ฉนันต้องได้รับการช่วยเหลือท่านต้องไปรอคิวคุณยายหันไปทางไหนคุณยายก็ เห็นแล้วมันก็เมืดงามไปหมดแม้กระทั่งแสงที่ตกลงมาห,หรือฝนที่แบบกระน,นำแบบเขาว่าที่นี่ก็ฝนตกมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนัลนกนี่พอมันมีฝนมันก็จะมีหวัดมันจะแยกไม่ออกระหว่างโควิดกับหวัดคล้ายๆกันเริ่มตอนเริ่มต้นฮะเราต้องระวังอันนี้ค่ะก็ขอให้มีสติปัญญาอรักขาจิตแล้วก็ มีกายกระจายนะครับมีปัจจุบันขณะที่เป็นหนึ่งเดียวกันมีปัจจุบันขณะที่เป็นเวลาอันประเสริฐที่สุดของเราขอบคุณทุกทุกน้ำใจที่ทุกคนไม่ทิ้งกันไม่ว่าจะกลับที่สถียนธรรมสถานหรือที่ไหนมันทําให้โลกใบเนี้ยมันงดงามแล้วโลกมันสวยด้วยน้ําใจจริงๆรส,สถียนเป็นหนึ่งในตัวอย่างเล็กๆเ,เ,เท่านั้นแต่โอ้โหมันมีคนที่ทํางานมากมายเลยนักวิจัยนัก บำบัดทั้งหลายทำงานกันอย่างเต็มที่พะฉะนั้นต้องขอบคุณน้ำใจของพวกเราที่ทำให้โลกใบนี้มันสวยด้วยน้ำใจของพวกเราจริงๆค่ะครับและทุกครั้งที่มาทำไลฟ์กับคุณยายจ๋าเนี่ยผมมีความสุขมากเหมือนเติมเต็มตัวเองไปได้อีกแบบบูหลายวันเลยคุณยายเพราะว่าทำไลฟ์มาเยอะคอมเมนต์ไลฟ์อื่นๆนี่ก็จะมีคุยอะไรกัน่ะไม่รู้เรื่องเลยอะคุยอะไรไม่ดูละอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบประมาณอย่างเงี้ยแต่เชื่อไมหมฮะคุณผู้ชมครับที่อยู่ดูอยู่ทางบ้าน คอมเมนต์ของเสถียรธรรมสถานคนที่เข้ามาเป็นชุมชนเดียวกันกับเราเนี่ยมีแต่คอมเมนต์ที่มีพลังและเป็นพลังบวกและส่งถึงกันต่อกันมันมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์มากๆนะครับอยากให้คุณผู้ชมแชร์ไลฟ์เนี้ยแชร์บ่อยๆเลยนะครับแชร์ให้คนที่เขายังไม่ได้เข้ามาอยู่ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยให้พวกเขาได้เข้ามามารับกําลังใจมารับพลังงานดีๆอย่างที่ผมได้รับและทุกๆคนได้รับในทุกๆครั้งที่เราเจอกันในไลฟ์ถ้าอย่างนั้นคุณยายต้องนะพูดว่าในช่งวงเวลา ห้าสิบวันที่ผ่านมาคุณยายสร้างสังคมชุมชนคนเศรษฐีเศรษฐีเนี่ยเขาจะต้องมีศรัทธามีศรัทธาที่จะดำรงชีวิตอย่างมีศีลฟังนะคะมีศรัทธามีศีลแล้วมีฮิลิมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือโอตตปะเนี่ยสี่ละเราต้องสร้างสังคมอย่างเงี้ยมีศรัทธาต่อกันไม่เบียดเบียนกันคือมีศีลมีฮิริและโอตตะปะ แล้วก็มีสุตตะฟังกันฮะแล้วก็มีจาคะแบ่งปันเนี่ยถ้าเราฟังธรรมะก,กันทุกวันเลยวันละสามเวลาเชา้ากลางวันเย็นเราเป็นเศรษฐีละเพราะเราได้แชร์ออกไป<ะ>เราจาค่ะคือกดแชร์ออกไปแชร์สิ่งดีๆนะคะเราก็มียอดของคนดูนะ<ะ>ที่มากขึ้นในฝ่ายของ สัมมาทิฐิและปัญญาคือการแก้ปัญหาเป็นตัวสุดท้ายอันนี้เป็นอริยทรัพย์ของเศรษฐีนะมีสายป่านดีมีกำลังใจดีมีพาร์ทเนอร์ที่จะชวนกันตื่นก่อนนอนทีหลังร,รู้จักการใช้ชีวิตที่แบบมีความเพียรไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากโควิดจบแล้วสังคมเศรษฐีจะมากขึ้นช่ร,ระดับของโสดาบันจะมากขึ้นสกิทาคาอนาคาอัลลหันเนี่ย เป็นผลที่ได้เพราะมันข้ามโคตรภูเนี่ยมันเป็นโสดาบันเนี่ยมันก็จะพุ่งไปเลยมันจะย้อนกลับมาน้อยมากเพราะ<ช>ฉะนั้นเนี่ยสังคมดีๆมีไว้ให้แบ่งปันให้แชร์กันค่ะโอโ้คุณยายจ๋าพูดได้ตรงใจมากเพราะว่าบางทีทําข่าวนะคุณยายแชรกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมชวนเข้ามาเสถียรธรรมสถานเนี่ยมาฟังไลฟ์ดีๆแบบนี้อย่าให้ยากอย่าให้ยากเพราะอะไรเพราะคนชวนคนไปเล่นแชร์ลูกโซง่ายง่ายชวนปุ๊บไปปับ๊บแต่ชวนเข้ามาในสังคมดีๆแบบเนี้ย มันยากจังเลยอ่ะเราต้องไม่ให้กลุ่มแชร์ลูกโซ่ชนะพวกเรานะฮะคือแบบแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาเอาอะไรเป็นห่วงโซ่เขาเอาราคาครับเขาเอาราคามาล่อราคาฮะแล้วก็คิดว่าราคาจะตอบโจทย์ของความอิ่มครับไม่มันยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งหิวเพราะ,ะมันเคลื่อนด้วยวงจรของความ โลภแต่การปฏิบัติเป็นเศรษฐีนะ่ยมันต้องวิราคะคือละราคะแต่ขยันหมั่นเพียรมีพาร์ทเนอร์ดีมีสายป่านดีชวนกันทำสิ่งดีๆมันต้องมีการคิดที่แยบขายอันนี้ค่ะมันจึงเป็นเรื่องที่คุณยายบอกว่าถ้าเรามีกัลยาณมิตรเราจะโยนิโมสมนัสการได้แต่ถ้าเราไปเอาความโลภเป็นลูกโซ่มันก็จะไปอยู่แล้วีมันก็จะล้มอีก เป็นกันทุกรอบใช่ครับของเศรษฐกิจที่กำลังอย่างนี้ค่ะครับวันนี้สาธุให้กับทุกทท่านที่ร่วมแชร์นะฮะรรมะสวัสดีไลฟ์วันนี้แล้วก็สาธุให้กับผู้ที่มาร่วมฟังที่นี่ด้วยนะครับสาธุนะครับสาธุนะครับแล้วก็สาธุที่อยู่ทางบ้านด้วยนะฮะคุณยายครับช่วงสุดท้ายบรรยากาศดีมากเลยนะฮะมอสเขียวมากลมกําลังเย็นเลยลมหายใจแห่งสติกันครับคุณผู้ชมครับช่วง ลมหายใจแห่งสติเมื่อเรากลับสู่ปัจจุบันคณะอย่างรู้ตัวทั่พร้รอมหายใจเข้าลมหายใจแห่งสติเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมให้กายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ความสงบระงับอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ไม่ต้องบังคับลมหายใจแต่ความอ่อนโยนของกายลมมันทำให้กายเนื้อผ่อนคลาย แล้วใจก็สงรู้ชัดอยู่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐของเรากายใจที่มีความสมดุลจะทำให้จิตซึ่งมีความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างรู้ชัด ทำให้เราปฏิบัติอย่างคนที่ยืนดูเห็นสภาวธรรมปรากฏขึ้นก็รู้เห็นสภาวธรรมนั้นคลายคืนจึงปล่อยยืนดูรู้ปล่อยอยู่ในทุกการเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ อ่อนโยนและผ่อนคลายต่อปีปัจจุบันคณะจิตบริสุทธิ์ตั้งมัน่นควรกับการงานคิดก็คมพูดก็ชัดบชีกรรมไม่เบียดเปียนมโนกรรมสุจริต กายกรรมก็อ่อนโยนอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานดำริขั้งใหม่ที่คมชัดจะเคลื่อนชีวิตของเราใหม่อยู่ตลอดเวลา โควิด1 9ชัดดาวกิเลสเป็นเช่นนี้เองขอให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตอาหังสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขขอให้เราพนมมือขึ้นเพื่อเคารพชีวิตแล้วเจริญเมตตาให้กับชีวิต อาหังสุขิโตโหโมีอาหังนิพุกโขโหโมีอาหังอเวโรหโหมีอาหังอัพยาปโชโหโมีอาหังอะนีโคโหโมีอาหังสุขีอัตานังปะริหะ รามีต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกะตัญญูรู้คุณมามามาตาปิตู อาจารยายาติมิตาอเวราโหตุอภิยาปัช,ชาโหตุอนีขาโหตุสุขีอตานางังปะริหารันตุ ต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบตัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงกล่าวจากกิเลสการให้จึงกว้างขวาง ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสต,ตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพ สัพเพอัตตภาวะปะริยาปันาสัพพายิทยสัพเพปุริสาสัพเพอริย,สรยสออา,าสัพเพอนริยาสัพเพเทวา สัพเพมนุษาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอภิยาปัชาโหตุอนอนคาโหตุสุขีอตานังปะริหะรันตุ คุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการเติบโตมั่นคงอย่างมีสติปัญญาด้านในซึ่งนั่นคืออริยศัพย์ของเราเราจะผ่านโควิด -19 ชัดดาวกิเลสได้ถ้าเรามีอริยศัพย์อยู่ในทุกลมหายใจข้อออกของเราสงบเย็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ ธรรมะสวัสดีไลฟ์ live.